สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่กำลังรับชมช่อง13สยามไทยกับช่วงเวลาข่าวกับรายการข่าวชัดประเด็นจริงครับพบกับผมส่วนบรอยนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการครับสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านครับไม่ว่าจะเป็นทางแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง Facebook ช่องทาง YouTube หรือว่าแม้กระทั่ง TikTok นะฮะก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับทุกความเห็นของท่านเองถ้ามีการกดไลค์กดแชร์แล้วเนี่ยก็ลุ้นรับเสื้อจากรายการข่าวชัดประเด็นจริงช่อง13สยามไทยนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของช่วงมีการไลฟ์ของพลเรือเอกวันวิทย์เกียงเรียนครับที่เป็นรายการบรรณวุฒิไลฟ์ที่จะมีการไลฟ์ทุกวันพุธนะฮะช่วงเวลาประมาณ5โมงเศษเองนะฮะก็สามารถที่จะแสดงความเห็นได้ทุกไลฟ์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เองครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อจากรายการข่าวชัดประเด็นจริงครับสำหรับวันนี้นะฮะเรามาดูข่าวๆนะฮะเรื่องความในส่วนของเรื่องของที่ดินหน่อยเนื่องจากว่าทางครม.เองเนี่ยเขามีการไฟเขียวร่างกฎหมายให้ต่างชาติเองเนี่ยสามารถซื้อที่ดินได้จำนวนเนื้อที่1ไร่นะฮะที่เป็นต่างชาตินะที่มาเป็นนักลงทุนมาลงทุนในประเทศไทยเองสามารถซื้อที่ดินได้1ไร่แต่ต้องเขาบอกว่าต้องมีทุนมาร่วมลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทซึ่งประเด็นนี้ครับเป็นประเด็นร้อนแรงครับเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยบรรพบุรุษของเราเองเนี่ยเสียเลือดเสียเนื้อนะฮะที่จะนำแผ่นดินของเราเนี่ยให้ลูกหลานเราอยู่สนุกสงบสุขนะฮะแต่ก็มีกฎหมายในลักษณะแบบนี้ขึ้นมานี่บางคนเขาก็มองว่าเอ๊ะกฎหมายแบบนี้เป็นกฎหมายขายชาติหรือเปล่านะฮะอย่างเช่นคุณลีน่าจังเองครับตอนนี้หลังจากที่เห็นข่าวทางโซเชียลหรือข่าวทางมีการนำเสนอข่าวไปเขาก็รับไม่ได้ครับกับเรื่องเหตุการณ์แบบนี้เขามีการไลฟ์สดนะครับผ่านเพจของเขานี่แหละฮะแล้วก็ถ้าไปดูคลิปเต็มๆเนี่ยไปดูที่เพจเขาชัดประเด็นจริงได้ครับเป็นคลิปเต็มๆนะฮะนี่แหละเขาไลฟ์สดเขารับไม่ได้ครับเขาบอกว่าแฉรัฐบาลเนี่ยขายชาตินะครับเขาบอกว่าอยากให้คนไทยเนี่ยออกมาปกป้องประเทศชาติครับเราไปฟังเสียงช่วงนี้หน่อยฮะคนไทยทั้งประเทศต้องตื่นได้แล้วพวกมึงต้องตื่นขึ้นมาแล้วอย่ายอมให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านยอมให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านได้ยังไงเรามันหมายถึงชีวิตของพวกเราดินแดนในประเทศไทยอ่ะบรรพบุรุษของเราต่อสู้อ่ะกว่าจะได้ดินแดนแล้วมายกให้ต่างชาติคนละหนึ่งไร่มันเหี้ยมากไอ้ประยุทธ์ไอ้สัตว์มึงเหี้ยมากเลยนะมึงขายชาติเลยนะมึงให้ต่างชาติมีเงิน40ล้านเข้ามาแล้วก็ซื้อที่ดินได้1ไร่พวกกูยังไม่มีที่ดินเลย1ไร่อยู่มาจนจะตายอยู่นะ64ที่ดินไร่มึงยังไม่มีเลยยังต้องเช่าเขาอยู่เลยคุ้ยมึงให้ต่างชาติเนี่ยเอาเงินเข้ามา40ล้านแล้วก็ซื้อที่ดินได้1ไร่แล้วพวกกูจะมีที่ดินครอบครองเหรอก็โดนพวกมันเอาไปหมดตอนนี้ประเทศจีนน่ะมันเข้ามาครอบครองมายึดไปหมดแล้วทำไมมึงเลวอย่างนี้ประยุทธ์ไอ้รัฐบาลเฮงซวยมึงคิดออกมาได้ยังไงความคิดโง่ๆอย่างนี้พ่อมึงตายไอ้สัตว์ไอ้ขายชาติมึงเหี้ยมากความคิดโง่ๆอย่างนี้ออกมาจากสมองมึงได้ไงทำไมมึงไม่ปกป้องให้คนไทยกูอยู่มาเนี่ย64ปีกูจะตายอยู่แล้วกูยังไม่มีที่ดินเลยแล้วมึงจะให้ต่างชาติแค่เอาเงิน40ล้านก็ซื้อที่ดินได้1ไร่เหรอไอ้สัตว์ป่านนี้พวกมันก็มาเอาไปหมดไงแล้วคนไทยจะมีที่ดินเหรอเนี่ยมึงขายชาติอย่างแท้จริงไอ้ประยุทธ์ไอ้รัฐบาลเฮงซวยมึงเอาสมองตรงไหนมาคิดมึงเลวที่สุดไอ้ประยุทธ์ไอ้ครม.ไอ้รัฐบาลชุดในเหตุการณ์นี้เนื่องจากว่าทางในส่วนของทำเนียบรัฐบาลนะครับนายอนุชาบูรพชัยศรีเองรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยฝ่ายการเมืองที่ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะเขาแถลงข่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเขาบอกว่าครม.เนี่ยมีการอนุมัติหลักการร่างกฎหมายได้มาซึ่งที่ดินเพื่อให้เป็นที่อยู่ของชาวต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนโดยการดึงดูดให้ต่างด้าวเองเนี่ยมีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยนะครับตามพ.ศ.นะฮะซึ่งร่างกระทรวงนี้เองเนี่ยฮะจะมีระยะเวลาบังคับใช้5ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษานะครับคือนายอนุชาเนี่ยกล่าวว่าสาระสำคัญของกฎหมายกระทรวงเป็นการกำหนดกลุ่มบุคคลต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงนะฮะ4ประเภทที่สามารถได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้ที่อยู่อาศัยได้แก่นะฮะกลุ่มที่1ก็คือประชากรโลกที่มีความมั่นคงสูงโอ้
นะฮะกลุ่มที่2คือผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศนะฮะอย่างเช่นพวกนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เกษียณอายุราชการและมีเงินบำเหน็จนานก็มาอยู่นะฮะที่มาเอาภรรยาเมืองไทยอย่างเงี้ยฮะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ต้องการทำงานจากต่างประเทศนะฮะกลุ่มที่4กลุ่มที่มีทักษะความเชี่ยวชาญพิเศษนะครับซึ่งจำนวนเนื้อที่ที่ได้รับสิทธิ์ก็คือเขาบอกว่า1ไร่ตามมาตรา96ทวิแห่งประมวลกฎหมายที่ดินนะครับซึ่งต้องใช้ที่ดินนั้นเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับตนเองและภายในเขตกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาหรือว่าเขตเทศบาลหรืออยู่ในบริเวณที่กำหนดขอบเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายด้วยว่าผังเมืองนั่นเองครับโดยมีจำนวนเงินลงทุนในธุรกิจหรือว่ากิจการประเภท1ประเภทใดไม่ต่ำกว่า40ล้านและต้องดำรงการลงทุนไว้อย่างน้อย3ปีเช่นการซื้อพันธบัตรรัฐบาลการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นนะครับจึงจัดตั้งขึ้นกฎหมายว่าด้วยทรัสต์หรือว่าธุรกรรมทางการลงทุนเพิ่มขึ้นใหม่ของกระทรวงเมื่อปีพ.ศ.245ที่ผ่านมาครับหากมีการถอนการลงทุนในธุรกิจก่อนครบกำหนดการดำรงทุนนะครับต้องแจ้งทำหนังสือต่อเจ้าพนักงานให้ทราบภายใน60วันเอ้าแล้วถ้าแจ้งทราบแล้วที่ดินที่เขาซื้อมาเองเนี่ยเขาจะต้องขายไหมหรือว่ายังเป็นของเขาอยู่อ่ะต้องไปดูกฎหมายเรื่องข้อนี้นะฮะตัวเองก็ฝากทางในส่วนของพี่น้องประชาชนเองที่เห็นว่าที่ดินบรรพบุรุษพ่อแม่พี่น้องของเราเองเนี่ยเป็นคนเสียเลือดเสียเนื้อมาเนี่ยก็ร่วมมาคัดค้านได้นะฮะในเรื่องนี้หลังจากที่ครม.อนุมัติไฟเขียวแล้วแต่ถ้าเกิดมีการคัดค้านของสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.หรือพี่น้องประชาชนออกมาคัดค้านในเรื่องนี้เองเนี่ยเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะคัดค้านได้นะครับอย่างรีน่าจังบอกว่าให้ประชาชนคนไทยเนี่ยลุกขึ้นมาบ้างเถอะนะฮะมาปกป้องประเทศชาติอย่างรีน่าจังนะฮะก็ถือว่าปกติแล้วผมก็ไม่ได้ชอบดูรีน่าจังเท่าไหร่นะฮะแต่คลิปนี้เองเนี่ยผมก็ชื่นชมนะที่แกออกมาพูดแบบนี้เองเนี่ยก็ได้ใจประชาชนคนไทยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะมาซื้อที่ดินได้อนาคตเองเนี่ยเขามาลงทุนเยอะเนี่ยที่ดินพ่อแม่พี่น้องเราเองก็ขายให้ต่างชาติหมดก็ไม่ต้องสู้รบตบมือแล้วฮะอยู่ดีก็ที่ดินกลายเป็นอธิปไตยของเขาหมดเลยเนี่ยฮะอย่างนี้ก็ไม่เวิร์กนะฮะผมมองว่าถ้าทางครม.หรืออาจจะทบทวนในเรื่องการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะหาแนวทางใหม่อย่าให้เขาซื้อเลยฮะให้เป็นการร่วมลงทุนเช่าก็ได้ครับซึ่งก็มีหลากหลายวิธีที่เขาสามารถที่มาทำธุรกิจหรือลงทุนได้ถ้าเกิดว่าประเทศไทยของเราเองนะฮะมีเศรษฐกิจดีๆนะฮะแล้วก็ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเองเนี่ยนักลงทุนเขาพร้อมที่จะมาลงทุนครับแต่ทุกวันนี้สถานการณ์มันไม่ปกตินะฮะมีการรัฐประหารเรื่อยๆนะฮะแล้วก็รัฐบาลเองก็ไม่ได้มาด้วยความชอบธรรมในบางกรณีนะฮะดังนั้นเองเนี่ยจึงยังมีการย้ายฐานไปทางการเศรษฐกิจเองไปอยู่ต่างประเทศบ้างนี่ฮะผมว่าอาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจทางใหม่ก็ได้เนี่ยในความคิดอีกหนึ่งความคิดนะฮะอ่ะมาดูในกรณีนักท่องเที่ยวจีนครับเขาบอกว่ามีผับแห่งหนึ่งนะย่านยานนาวาเองเนี่ยเปิดเป็นร้านล้างรถบังหน้าแต่ด้านหลังเองเนี่ยเป็นผับครับซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยจำนวนมากเลยครับมาใช้บริการซึ่งผับแห่งนี้เองเนี่ยเปิดให้เสพยาเสพติดครับและมีการขายยาเสพติดภายในผับด้วยมีการรับฝากยาเสพติดด้วยนะฮะด้านหน้าเนี่ยเปิดเป็นอู่ซ่อมรถเอ้ยเป็นอู่ล้างรถนะฮะยังไม่เปิดให้บริการแต่ด้านหลังเองเนี่ยเนี่ยฮะเป็นผับมืดนะครับเป็นชั้นเดียวนะฮะทางด้านในส่วนของผบชน.นะฮะพลตำรวจโททิติแสงสว่างเองเนี่ยเขาก็นำกำลังนะฮะเข้าไปตรวจสอบผับดังกล่าวครับหลังได้ทราบข้อมูลมานะฮะว่าผับแห่งนี้แอบเปิดนะฮะเป็นผับปิดนะฮะซึ่งจะเป็นการรับนักท่องเที่ยวชาวจีนก็เลยไปขอหมายศาลนะฮะเข้าตรวจค้นพอเข้าไปตรวจค้นก็พบนะฮะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยทั้งหมดเองอยู่ในผับเองเนี่ยประมาณ237คนเป็นชาย111คนเป็นหญิงจำนวน126คนและนอกจากนั้นก็ยังมีพนักงานชาวกัมพูชาอีก29คนนะครับที่เป็นคนติดตามของชาวจีนแล้วก็พนักงานที่ภายในผับนั่นแหละนี่ฮะนี่คือยาเสพติดนะฮะห่อยาเสพติดครับเขาขายห่อละ 10,000 บาทครับพบอยู่ประมาณ 3,000 ซองครับ300ซองนะฮะที่เป็นห่อยาเสพติดเนี่ยก็บอกว่าคนที่มาเสพยาเสพติดที่นี่เองเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นคนจีนหมดเลยมีรถลงรถหรูด้วยมีทั้งรถเอาผงเอาผาดนะครับโปรชงโปรเช่นะฮะโอ้โหจอดเพียบเลยประมาณ 20-30 คันจากการตรวจสอบแล้วครับรถบางคันเนี่ยมีการสวมทะเบียนครับมีการสวมทะเบียนเขาบอกการดำเนินการในครั้งนี้เองเนื่องจากว่าได้รับนโยบายจาก
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรนะฮะว่าให้มีการกวาดล้างยาเสพติดและแหล่งสถานบันเทิงที่มั่วสุมยาเสพติดนะฮะอย่างเด็ดขาดนะฮะเจ้าที่ก็จึงประสานงานทุกภาคส่วนนะครับเพื่อตรวจสอบก็คือภายในข้างในเนี่ยเป็นร้านคาราโอเกะเปิดเป็นห้องๆนะฮะนี่ฮะนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยบางคนยังไม่รู้เรื่องนะฮะว่าตำรวจมาฮะเมาสลบสลายแบบนี้ฮะบางคนก็ปิดหน้าปิดตาไว้นะฮะนี่แหละฮะก็เบื้องต้นเองเจ้าที่ตำรวจเองก็คงจะดำเนินการดำเนินการจับกุมนะฮะเจ้าของรวมไปถึงผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเด้งพุ่งกับยานาวาแน่นอนนะฮะห้าเสือโดนแน่นอนครับอ่ะไปดูอีกเรื่องครับเรื่องตำรวจเหมือนกันนะฮะบิ๊กโจ๊กนะฮะนำทีมพิสูจน์ทราบกรณีที่ชาวจีนนะฮะนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยไปเที่ยวผับเหมือนผับเมื่อกี้ผับคล้ายๆแบบเมื่อกี้แต่ตอนนี้เป็นผับเปิดแบบสาธารณะเลยผู้คนเข้าไปทั่วไปเข้าได้เป็นผับย่านรัชดาครับทีนี้ไปเที่ยวที่ผับแห่งนั้นเองเนี่ยเผอิญว่าเสียชีวิตครับเนื่องจากว่าที่ผับแห่งนั้นเองเนี่ยปล่อยให้มีการเสพอัพยากันเกิดขึ้นพอไปเที่ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยเกิดอาการช็อกครับไปด้วยกัน3คนกับเพื่อนเกิดอาการช็อกทีนี้ก็กาดของผับเนี่ยก็นำไปส่งโรงพยาบาลสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตครับจากการตรวจสอบก็พบว่ามีสารเสพติดภายในร่างกายนั่นเองหลังจากตรวจสอบพบมีสารเสพติดในร่างกายแล้วนะฮะในส่วนของก็มีกาดของผับเนี่ยฮะดังกล่าวเองเนี่ยฮะไปบุกห้องพักของชาวจีนผู้ที่เสียชีวิตคนนี้ฮะเพื่อไปทำลายหลักฐานเอาเสื้อพงเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยไปเผาครับเพื่อทำลายหลักฐานเนี่ยฮะก็เดือดร้อนถึงบิ๊กโจ๊กนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นชาวต่างชาติก็มีติดต่อไปยังสถานทูตจีนนะฮะมีการประสานงานเพื่อบิ๊กโจ๊กเองก็ออกมาชี้แจงแถลงว่าเรื่องนี้เองเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงการเสียชีวิตนี่เกิดจากอะไรยังไงได้เพื่อติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายนั่นเองครับไปฟังรายละเอียดนะฮะในส่วนของเรื่องของบิ๊กโจ๊กท่านพูดให้ฟังครับในส่วนของคลิปที่สองเนี่ยสิ่งที่เราพบนะเราตรวจสอบพบได้ว่ามีคนจีน3คนกับคนไทย1คนนะเข้าไปในโรงแรมที่พักของผู้ตายซึ่งอยู่ที่โรงแรมเลยนะสินทอนเคมิสกี้สินทอนโรงแรมสินทอนเคมิสกี้แล้วเข้าไปรื้อค้นในห้องนะแล้วเอากระเป๋าของผู้ตายทรัพย์สินออกมาจากห้องแล้วเอามาเผาทำลายพยานฐานเพื่อจะไม่ให้ตำรวจเนี่ยรู้ว่าคนตายเนี่ยตายที่ผับแห่งนี้ก็เลยวันที่อะไรวันที่7ครับ2ทุ่มวันที่7ในคืนเดียวเลย2ทุ่มใช่ไหม2ทุ่มครับเฮ้ย7ไม่ได้ไม่ใช่คนเอเจนต์ไม่ได้เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งแต่ก็เป็นคนของเจ้าของผับแห่งนี้นะเข้าไปก็คืองัดเข้าไปกลับเลยกลับสิงคโปร์เลยหลังจากที่ตายไปค่ะใช่กลับเลยลูกขึ้นกลับเลยไม่ได้แจ้งความไม่ได้แจ้งความนะครับเองเข้าไปแอปเข้าไปโรงแรมที่ความปลอดภัยได้ก็เขาไปใช้บัตรใช้กีการอะไรของผู้ตายไปนะแสดงว่าเขามีทรัพย์สินผู้ตายติดตัวด้วยทรัพย์สินของผู้ตายเนี่ยมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็เอาเสื้อผ้าเอาหลักฐานต่างไปทำลายไปเผาทิ้งนะครับก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อไม่ต้องการให้ตรวจสอบได้ว่านะครับผู้ตายเนี่ยตายที่ไหนแล้วผู้ตายเนี่ยมาจากไหนคนที่รับต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของผับใช่ไหมคะใช่ผับแล้วผู้ชายสามคนจีนนี่เป็นพนักงานของผับด้วยไหมคะสามคนจีนสามไม่ใช่สามคนจีนเขาจะมีช่องแชทของเขาหมายว่ามีกลุ่มอ่ะเวลาเขาบินมาก็ติดต่อกลุ่มนี้คือกลุ่มนี้ก็จะเหมือนเวลาคนไทยเราไปต่างประเทศก็มักจะไปหากลุ่มคนไทยเรียกมันจะเทใช่3คนตัวชื่อหัวเนี่ยนะผมก็ได้เชิญมาพบแล้วนะครับนะทางพ่อแม่วันนี้มีความเข้าใจแล้วนะว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรนะครับนะเพราะนั้นวันนี้การแถลงข่าวในวันนี้นะผมเองก็ร่วมกับหัวหน้าตัวจีนนะซึ่งท่านเพิ่งเดินทางมารับตำแหน่งใหม่นะมิสเตอร์หวนนะครับนะจากสถานทูตจีนนะครับวันนี้เราทำงานร่วมกันเพราะนั้นคนจีนนะครับเป็นนักท่องเที่ยวหมายเลขหนึ่งอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนจีนที่อีกมากมายมหาศาลที่เขาต้องการเดินทางมาประเทศไทยว่าประเทศไทยนั้นปลอดภัยนะครับเพราะนั้นเราต้องตอบให้ได้ว่าคนจีนเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะนั้นในส่วนของสถานบริการนะเท่าวันนะครับส่วนจะดำเนินการเรื่องการปิดหรือยังไงแล้วแต่นะครับเดี๋ยวส่วนนี้ผมกับท่านผู้การเนี่ยก็จะหารือกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องฝากนะฮะถึงสถานบริการทั่วทั้งประเทศนะครับนะว่าถ้าหากว่า
คนต่างชาตินะครับมาเปิดสถานบริการมาลงทุนจะต้องไม่มียาเสพติดนะครับพื้นที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพัทยาภูเก็ตนะครับนาเชียงใหม่เชียงรายนะครับหรือหาดใหญ่กรุงเทพนะวันนี้ท่านผบ.ตร.สั่งเอ็กซเรย์อย่างหนักนะครับนะเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของยาเสพติดนะครับนะเพราะนั้นกรณีดังกล่าววันนี้เราได้มีการดำเนินคดีไปทั้งหมดเนี่ย4รายนะครับแล้วกำลังจะไล่ต่อไปถึงตัวเจ้าของนะทราบชื่อหมดแล้วนะครับทราบชื่อนอมินีหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะดูว่าเป็นนอมินีจริงหรือไม่นะครับแล้วนอมินีดังกล่าวก็จะไล่ไปต่อว่าได้บัตรประชาชนมาจากไหนนะครับถ้าเป็นการสวมบัตรประชาชนเหมือนในอดีตนะครับก็ต้องไล่ไปต่อดำเนินคดีไปต่อนะครับนะเพราะนั้นในส่วนนี้ผมให้ท่านผู้การตำรวจนครบาล2ผู้กับสน.สุทธิสารนะก็ดำเนินการอย่างใกล้ชิดนะครับครับผมนะฮะก็สำหรับการดำเนินการในวันนี้นะครับนะก็ทางสถานทูตจีนก็มีความพอใจนะครับจากการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนะครับนะฮะก็วันนี้ก็จะขออนุญาตแถลงให้สื่อมวลชนทราบและจะไล่ต่อในส่วนพัทยาด้วยนะครับซึ่งท่านผบ.ตร.ได้สั่งการทั้งผมก็ท่านในส่วนของผู้ช่วยขออภัยรองผบ.ตร.นะฮะท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานนะฮะท่านก็ดำเนินการนะชี้แจงในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับทางญาติของผู้เสียชีวิตชาวจีนรวมไปถึงทางทูตด้วยก็ทำงานร่วมกันอย่างเปิดเผยนะฮะให้ไขข้อกระจ่างในการเสียชีวิตในครั้งนี้แล้วก็คงจะมีการติดตามจับกุมในส่วนของผู้ที่ร่วมกันทำผิดในเรื่องนี้นั่นเองครับไปดูเรื่องนึงครับที่บิ๊กโจ๊กดำเนินการติดตามอยู่ก็คือเรื่องของปืนที่สพปากเกร็ดนะครับที่ดาบตำรวจท่านนึงเองเนี่ยได้มีการขโมยไปทั้งขายทั้งยำนำเนี่ยฮะล่าสุดเองครับบิ๊กโจ๊กสามารถนำกลับมาได้อีก3กระบอกครับจากการประสานงานของตำรวจภูธรควนโดนะฮะจังหวัดสตูลนั่นเองครับเขาบอกว่าสามารถยึดปืน M4 ได้3กระบอกนะฮะซึ่งรองผบ.ตร.เองเนี่ยก็เขาบอกว่ามีคนพบปืนภายในชายป่าในส่วนของพื้นที่ควนโดนนะฮะจังหวัดสตูลนั่นเองครับจากผู้หวังดีนะฮะเขาบอกว่านำปืน M4 เนี่ยจากสพปากเกร็ดที่ถูกขโมยมาเนี่ยมาคืนให้กับตำรวจนะฮะเพื่อหวังหนีความผิดทำให้ยอดปืนเนี่ยที่ถูกขโมยไปเนี่ยตอนนี้สามารถนำกลับคืนมาได้แล้วรวมแล้ว53กระบอกนะครับทางด้านเจ้าที่ตำรวจสพควนโดนจังหวัดสตูลเนี่ยเขาบอกว่าปืนที่พบนี่เองเนี่ยพบพื้นที่อยู่ในอำเภอควนโดนนะฮะก็พอพบแล้วเนี่ยมีคนผู้หวังดีเนาะเอามาคืนเพราะว่ากลัวความผิดในเรื่องนี้ก็เลยมานำมาให้ทางผบ.ตร.ผู้ช่วยขออภัยโอ้จำชื่อท่านไม่ได้ฮะท่านเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยครับก็คือรองผบ.ตร.นะฮะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนี่แหละฮะก็นำกลับมาครับตอนนี้ก็รวมแล้วที่หายไปก็คือ159กระบอกแต่กระบอกที่นำมาคืนทั้ง3กระบอกนะบอกว่ามีตาโล่เนี่ยจำนวน1กระบอกแต่ส่วน2กระบอกเนี่ยไม่มีตาโล่นะทางด้านทางเจ้าที่ตำรวจสภ.ควนโดนเขาบอกว่าจริงๆแล้วในเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาระหว่างนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามในส่วนของปืนที่เหลือนะเพราะว่าตอนนี้เขารู้แล้วว่ากลุ่มคนที่รับซื้อปืนเนี่ยมีกี่กลุ่มมีทั้งหมด7กลุ่มครับเขาบอกว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณสัก2สัปดาห์ถึงจะสามารถตามปืนกลับมาครบตามจำนวนนั่นเองครับนี่คือเรื่องของปืนนะฮะที่สภ.ปากเกร็ดก็นำกลับมาได้แล้วนะฮะนำคืนมาเรื่อยๆนะครับก็แปลกเนาะเวลาเข้ามาคืนเนี่ยไม่รู้ว่าคนไหนเอามาคืนอย่างเช่นเอาไปคืนที่สโมสรตำรวจเองเนี่ยมีกล้องวงจรปิดชัดเจนแล้วมาคืนเป็น 3-40 กระบอกไม่รู้อีกว่าใครมาคืนก็แปลกด้วยเช่นกันนะครับไปดูพี่ศรีหน่อยพี่ศรีหาเหตุครับพี่ศรีสุวรรณจัญญานี่แหละฮะร้องปปช.ให้มีการสอบกรมน้ำบาดาลหลังมีการเลิกการประมูล7โครงการนั่นครับเพื่อบรรเทาความภัยแล้งนั่นครับคุณศรีสุวรรณจัญญานะครับประธานสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยฮะยื่นหนังสือคำร้องต่อปปช.ให้ตรวจสอบผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำกรณีที่มีคำสั่งยกเลิกการประมูลโครงการพระราชดำริน้ำบาดาลเพื่อบรรเทาความภัยแล้งให้กับประชาชนกว่า7โครงการครับศรีสุวรรณบอกว่าสืบเนื่องจากปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเองกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนครศรีราชสีมาราชบุรีนะฮะและอุดรธานีได้ประกาศเปิดการประมูลสร้างระบบน้ำประปานะครับเพื่อบรรเทาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชน10โครงการมูลค่าเนี่ย497ล้านแต่เมื่อหลังจากมีการเปลี่ยนผู้บริหารทรัพยากรน้ำแล้วชุดใหม่ก็มีการแต่งตั้งอธิบดีไปจนถึงผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำในเขตต่างๆได้ยกเลิกการประมูล
จึงตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการแทรกแซงการบริหารระดับสูงหรือไม่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อใครหรือไม่อย่างไรไปฟังรายละเอียดของคุณศรีสุวรรณนะฮะมาพมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยมายื่นคำร้องต่อปปช.นะครับสืบเนื่องจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ยกเลิกโครงการประมูลนะครับจัดซื้อจัดจ้างโครงการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปประมาณ10กว่าโครงการนะครับซึ่ง7ใน10โครงการเนี่ยเป็นโครงการพระราชดำรินะครับซึ่งต้องการที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในหลายๆพื้นที่นะครับแต่กลับมีการยกเลิกโครงการดังกล่าวไปเสียซึ่งเป็นข้อพิรุธอย่างมากนะครับโดยเฉพาะโครงการเหล่านี้ถูกยกเลิกในขณะที่มีการเปลี่ยนผ่านนะผู้บริหารชุดใหม่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับแล้วก็มีผลกระทบไปยังโครงการต่างๆในหลายพื้นที่เขตของสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลตั้งแต่เขตโคราชนะครับเขตอุดรธานีเขตราชบุรีนะครับเขตขอนแก่นนะครับ 4-5 สำนักงานเขตเนี่ยถูกยกเลิกโครงการไปทั้งสิ้นนะครับซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินะครับว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างรัชกาลพัสดุปี2560นะครับซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนว่าการที่จะยกเลิกโครงการประมูลได้นั้นจะต้องเข้าเงื่อนไข4ประการด้วยกัน1ก็คือไม่มีเงินนะฮะไม่มีเงินงบประมาณนะครับ2มีการหัวกันนะครับในการประมูลนะครับ3ก็คือว่าการประมูลไปแล้วอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อกรมต่อผลประโยชน์สาธารณะแล้วก็4ก็คือเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งการยกเลิกทั้ง10โครงการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้เหตุผลสั้นๆว่ามีข้อมูลผิดพลาดบางประการเท่านั้นเองซึ่งเราเชื่อว่าการที่มีการยกเลิกในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเดือนกันยามาสู่เดือนตุลาซึ่งมีการเปลี่ยนผู้บริหารกรมตั้งแต่อธิบดียันไปถึงผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักงานเขตนะฮะทั้งหลายเขตของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็อาจจะมีการนะครับยกเลิกโครงการดังกล่าวไปก่อนเพื่อที่จะให้นะครับผู้บริหารชุดใหม่เนี่ยเข้ามาดำเนินการแทนแล้วก็อาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบริษัทหรือกลุ่มนายทุนที่อาจจะสนิทสนมกับผู้บริหารชุดใหม่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลดังนั้นเรื่องนี้จึงอาจเข้าข่ายความผิดนะฮะการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157รวมทั้งอาจจะมีความผิดตามมาตรา120ของพรบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี60ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นสมาคมก็ต้องนำพยานหลักฐานทั้งหมดผมก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันนะว่าพี่ศรีมารอบนี้เขามีการ์ดมาด้วยไหมอย่างไรนะฮะที่จริงแล้วเขาเกิดว่าไปจับมือคุยกันกับลุงศักดิ์ดีเองเนี่ยเอาลุงศักดิ์มาเป็นการ์ดก็ได้นะเห็นลุงการ์ดบอกว่าอ่ะพี่ศรีถ้าจริงๆแล้วมาขึ้นเวทีชกมวยกันเพื่อการกุศลดีกว่าไหมเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ได้เขาบอกอย่างเงี้ยลุงศักดิ์อย่างเงี้ยอ่ะก็แซวๆลุงศรีไปหน่อยนะครับแต่ก็บางเรื่องเองเนี่ยพี่ศรีชวันก็ทำดีนะฮะอย่างเช่นมาร้องในเรื่องแบบนี้เองเนี่ยในการทุจริตของเจ้าที่รัฐแบบนี้ก็ถูกต้องแต่บางทีก็บางเรื่องที่ไปร้องพร่ำเพื่อก็ควรโดนเหมือนกันนะฮะพี่น้องประชาชนก็ฝากมานะฮะว่าอย่างนี้นะทีนี้ไปพักสักครู่นะฮะกลับมาพบกับช่วงที่2ช่วงที่2เนี่ยก็อีกคนนึงฮะตอนนี้ก็นักร้องไม่ต่างกว่าพี่ศรีจริงๆก็คืออัจฉริยะทั้งไปร้องเขาและถูกร้องด้วยครับมี2ข่าวต่อกันด้วยฮะพักสักครู่เรามาช่วงที่2ของรายการครับครับผมมาช่วงที่2ของรายการข่าวชัดประเด็นจริงนะครับก็อย่างที่ผมกล่าวเกริ่นเมื่อสักครู่เองว่าจะมาดูเรื่องของกุ๊ดอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์นั่นเองครับซึ่งเขามีทั้งไปร้องเขาแล้วก็ถูกร้องด้วยไอ้ที่ร้องเขาเนี่ยไปร้องเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการยาเสพติดส่วนที่เขาถูกร้องแจ้งความกับนี่เองเนี่ยถูกฟ้องเนี่ยก็เรื่องยาเสพติดเหมือนกันครับไปเปิดโปงเรื่องยาเสพติดแถวพื้นที่ชายแดนใต้แต่เราไปดูเรื่องที่คุณอัจฉริยะไปร้องเขาก่อนกันนะฮะคือคุณอัจฉริยะนะฮะบุกไปที่กองทัพเรือกองทัพบกนะหอบหลักฐานนะฮะยื่นเอกสารแผนผังเปิดโปงกระบวนการยาเสพติดหอบหลักฐานการทุจริตการสนับสนุนช่วยเหลือของทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีที่รู้เห็นกับการปล่อยตัวทหารเรือที่ขายาเสพติดมูลค่ากว่า20ล้านเม็ดนะครับแล้วก็ยาไอซ์อีกหลายตันครับบอกอย่างนี้นะ
ทั้งมีการทั้งมีหมายจับแล้วก็จี้ให้ผบ.ทร.แล้วก็ผบ.ตร.แล้วก็ผบ.ทบ.เนี่ยสั่งพักราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนั่นเองครับนะฮะตอนเช้าที่ผ่านมาเองเนี่ยเขาไปยื่นที่หน้ากองทัพเรือนะถนนวังเดิมบางกอกใหญ่นี่แหละก็นายเฮียพูดว่าในส่วนของการยื่นหนังสือในครั้งนี้ยื่นถึงพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์นะครับผู้บัญชาการทหารเรือโดยมีนาวาเอกปารัตน์รัตนภัยพันธ์นะครับรองเลขานุการกองทัพเรือเป็นตัวแทนรับหนังสือโดยนำหลักฐานพร้อมแผ่นพับนะฮะทางราชการทหารเองที่มีพฤติกรรมนะฮะขายยาเสพติดมีการเคยขนยาเสพติดเข้ามากรุงเทพประมาณ10ครั้งนะฮะโดยทำการเป็นกระบวนการใหญ่มีการรู้เห็นนะฮะเป็นใจปล่อยให้หลบหนีด้วยเขาบอกงี้นะรู้ได้ไงอุจยะรู้ทุกเรื่องนะฮะเกี่ยวกับตำรวจนะฮะเขาบอกว่าอัจฉริยะเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของคดีดังกล่าวเนี่ยเมื่อวันที่10มกราคมปี64คือฝ่ายปกครองเนี่ยนำโดยผู้ใหญ่บ้านบ้านกองนาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเนี่ยได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหา1รายนะพร้อมของกลางยาบ้าเนี่ย2ล้านเม็ดยาไอซ์116กรัมแล้วก็เคตามีนอีก40กิโลกรัมนะฮะจากนั้นได้มีทหารเรือหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำของหรือว่านรขเนี่ยได้ปล้นยาเสพติดของกลางไปครับเพื่อเอาไปเป็นผลงานและได้ทำบันทึกจับกลุ่มโดยลงชื่อชุดจับกลุ่มทั้งหมดไว้แต่ต่อมาถูกจับได้ว่าชุดจับกลุ่มดังกล่าวเองไม่ได้อยู่ในพื้นที่ขณะที่มีการจับกลุ่มดังกล่าวนะฮะจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงสำนวนคดีครับโดยการเปลี่ยนชื่อชุดจับกลุ่มทั้งหมดจึงเป็นพฤติการเป็นการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนนี้นะฮะทหารเรือและตำรวจจังหวัดหนองคายด้วยนะครับก็ยังมีการขยายผลในการจับกุมนะฮะพบว่าทหารเรือเนี่ยชื่อว่าจากุ้งเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนยาเสพติดรถนี้ด้วยแต่กลับมีกระบวนการนะของทหารเรือช่วยเหลือหลบหนีซึ่งต่อมาจึงมีการออกหมายจับจากุ้งจากนั้นเองเนี่ยเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาเองทหารกองกำลังสุรากมนตรีได้มีการควบคุมจากุ้งไว้ได้แล้วเตรียมรถยนต์2คันขนาดเตรียมรถยนต์2คันที่ขนยาเสพติดรถใหญ่ที่จังหวัดหนองคายแต่กลับมีการช่วยเหลือปล่อยจากุ้งทั้งที่หมายจับโดยนรคหนองคายหรือว่าสถานีศรีเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับไปฟังรายละเอียดของคุณอัจฉริยะเล่าครับมายื่นกองทัพเรือนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นยังไงครับพี่คืออย่างนี้ครับคดีเนี้ยเราตามมาตั้งแต่10มกราคม2564นะครับที่มีเจ้าที่นรขหนองคายศรีเชียงใหม่นะครับมีการป้นยาของกลางจากฝ่ายปกครองก่อนนะครับเมื่อวันที่10มกราคม2564หลังจากมีการป้นยาแล้วเนี่ยนะครับก็คดีนี้เนี่ยได้มีการสั่งฟ้องโดยพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งบันทึกจับกุมเนี่ยนาวาอากาศโทยอดอาวุธเนี่ยนะครับเป็นผู้ทำบันทึกจับกุมนะครับบันทึกจับกลุ่ม2ฉบับเนี่ยซึ่งมีทั้ง2ฉบับเนี่ยจะมีรายละเอียดไม่ตรงกันตรงที่ยื่นศาลตอนฝากขังยื่นฝากขังของนายกิติศักดิ์เจมใสนะครับทีนี้อันนี้เป็นเอกสารที่มีการทำขึ้นมาเหมือนกันแต่คนละฉบับนะครับเป็นคนละฉบับที่มีการเขาเรียกว่ามีการเอื้อประโยชน์แล้วก็ทำหลักฐานเท็จกันขึ้นมานะครับทีนี้อันนี้เนี่ยมันจะเห็นได้ชัดว่า 2/3 ก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีการบันทึกจับกุมนายกิติศักดิ์แจ่มใสโดยนาวากาศโทยอดอาวุธนะครับซึ่งก็จะมีคนร่วมจับกุมก็จะมีตำรวจมีทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะครับแล้วก็มีนรขนะครับรายชื่อตามนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราดูจากบันทึกที่มีการส่งสารไปแล้วตอนฝากขังกับฉบับที่อยู่ที่นรขหนองคายศรีเชียงใหม่ทำบันทึกจับกุมจะไม่มีเลข 2/3 นะครับอันนี้มีเลขหมดอันนี้ไม่มีเลขนี่ไม่มีเลขนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในวันที่จับกุมย่อแอกิติศักดิ์แจ่มใสได้เนี่ยมีการยึดรถคันนี้ได้ด้วยนะครับก็นาวากาศโทยอดอาวุธเนี่ยก็ไม่ได้มีการยึดรถคันนี้ไว้เป็นของกลางในคดีอาญาแล้วปรากฏว่าจะเห็นได้เลยว่านะครับฉบับที่มีปัญหาคือว่าหลังจากนั้นเนี่ยนาวากาศโทยอดอาวุธเนี่ยก็ได้ทำหลักฐานเท็จขึ้นมา
โดยมีการร่วมกับผู้การหนองคายเก่าแล้วก็ผู้กำกับท่าบ่อบังคับพนักงานสอบสวนนะครับนะให้มีการแก้บันทึกจับกุมก็จะเห็นได้ว่าอันนี้จะไม่มีเลขอะไรเลยแต่จะมีการขีดนะครับขีดคนที่ร่วมจับกุมก็คือตำรวจทหารนะครับออกเลยว่าไม่ได้ร่วมจับกุมแล้วก็มีลายเซ็นของนาวากาโทยอดอาวุธที่สำคัญที่สุดคือเอกสารฉบับนี้ตัวพนักงานสอบสวนของสพท่าบ่อได้มีการมาให้ปากคำที่ปปปนะครับเนื่องจากคดีนี้ทางปปปที่ผมไปร้องเนี่ยได้มีการส่งไปที่ปปชแล้วก็ปปชเนี่ยส่งกลับมาให้ปปปเนี่ยดำเนินคดีกับขบวนการนี้ทั้งหมด16คนแล้วก็รวมทั้งผู้การหนองคายด้วยอดีตนะประมาณรวมแล้วทั้งหมด19คนคดีก็ทำมาตั้งแต่ปี64นะครับจนพบว่ามีการแก้บันทึกจับกุมนะครับซึ่งเป็นเอกสารทางราชการนะครับโดยมีลายเซ็นคือนามปากกาโทยอาวุธแล้วก็เปลี่ยนจากวันที่แก้เนี่ยคือ20แต่ปังเปลี่ยนไปนี่แหละฮะคุณอัจฉริยะก็ไปร้องในส่วนของผู้บัญชาการกองทัพเรือนะฮะแล้วก็บอกว่าจะมีไปร้องผบ.ตร.ด้วยนะให้ดำเนินการนะฮะกับในส่วนของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายที่ดำรงตำแหน่งที่มีพฤติกรรมช่วยเหลือเกี่ยวกับคดีกระบวนการยาเสพติดดังกล่าวเนี่ยไปร้องเขานะทีนี้ไปดูที่เขาไปร้องคุณอัจฉริยะหน่อยฮะวันนี้นะฮะเวลา12นาฬิกาเองเนี่ยก็คือมีคนไปฟ้องหมิ่นประมาทคุณอัจฉริยะครับคนที่ฟ้องก็คือคุณแซมแวะดาโอนะฮะอายุ30ปีนะฮะเป็นคนตำบลสังไหกโกลกนี่แหละจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยทนายความและคือญาติเนี่ยเดินทางไปยังสพสังไหกโกลกเพื่อเข้าพบกับพันตำรวจโทคำพันธ์แสนทวีสุขฮะรองผู้กำกับการสอบสวนนะครับสพสังไหกโกลกนะครับเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเพจความจริง3จังหวัดชายแดนใต้และนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะฮะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนี่แหละในข้อหาหมิ่นประมาทที่มีการนำเสนอข่าวข้อมูลอันเป็นเท็จลงในโซเชียลจนส่งผลทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและครอบครัวนั่นเองครับซึ่งการฟ้องเท็จฟ้องเพจความจริง3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยของนายแซนเนี่ยในครั้งนี้ได้นำหลักฐานสำเนารูปถ่ายของตนและข้อความในเพจจำนวน36แผ่นที่เกี่ยวโยงกับนายแซนนะครับซึ่งโดยไม่มีข้อมูลความจริงนะฮะจนมีคนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นส่งผลทำให้ตนเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเฉพาะรูปภาพที่ตนได้เรียนเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ร่วมงานแต่งน้องชายซึ่งหนึ่งในนั้นเองก็มีพลตำรวจตีแวสาแมสาและผู้กำกับการนะตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและคนที่มีชื่อเสียงอื่นๆมาร่วมงานมันผิดตรงไหนเขาบอกนี้นะรวมไปถึงมีการลงบัตรเบงเครือข่ายยาเสพติดแซนแวดาโอสั่งเก็บตำรวจนาย10ซึ่งเป็นรูปของสิทธิ์ตำรวจตีธนกฤษฤทธิ์ดีนะฮะผบ.หมู่นปภ.สงายโกรกนั่นเองครับถูกคนร้ายประกบยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่16กรกฎาคมปี65ที่ผ่านมาอยู่ทางด้านซ้ายมือของนายชยานนท์นิถะนะฮะซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับก่อนหน้านี้นะครับนอกจากนี้นายแซนยังได้นำหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยฮะที่นายอัจฉริยะได้บันทึกเสียงของตนเองเนี่ยลงในวิดีโอที่มีการพาดพิงถึงตนความยาวประมาณ 28.15 นาทีนะครับลงในเพจเครือข่ายเพื่อนตำรวจนะครับเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาจนได้รับความเสียหายนะฮะที่มีว่าตนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือพัวพันเกี่ยวกับยาเสพติดบางช่วงบางตอนนะครับมีการพาดพิงทางด้านพันตำรวจโทคำพันเนี่ยแสนทวีสุขรองผู้กับการสืบสวนสอบสวนนะฮะสภ.สังไหกโกรกเนี่ยเปิดเผยว่าการแจ้งความร้องทุกข์ในครั้งนี้เองเนี่ยตนจะรับเรื่องไว้มอบให้กับพันตำรวจโทสุเทพแก้วสนสารวัตรสอบสวนสังไหกโกรกนะครับทำการสอบสวนเรื่องดังกล่าวโดยจะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะฮะส่วนทางด้านนายแซนแวดดาโอเนี่ยแวดดาโอนะฮะกล่าวว่าตนมาแจ้งความหมิ่นประมาทกับเพจและนายอัจฉริยะว่าผมเนี่ยไม่มีเกี่ยวเกี่ยวข้องกับคดีผู้การเพจดังกล่าวเองเนี่ยในเรื่องการสั่งเก็บใน10ทั้งที่บัตรเบ่งก็ไม่ใช่บัตรรูปผมนะครับผมไม่เคยมีบัตรเบ่งและผมไม่เคยมีประวัติเสพยาเสพติดนะครับแล้วก็ในส่วนของงานแต่งของน้องชายเองเนี่ยผมผิดตรงไหนที่เชิญผู้หลักผู้ใหญ่มาทานข้าวโดยกล่าวหาว่ามาประชุมเรื่องการเมืองส่วนคลิปเสียงมาจากไหนผมไม่เกี่ยวข้องกับคดีปืน
คดีอุ้มฆ่าหรือว่าลักพาตัวแต่หลังจากมีคดีอุ้ม1วันนะฮะเขาบอกว่าตำรวจเองเนี่ยก็มาบุกบ้านผมมีรถมา4คันนะครับผมบอกตำรวจว่าเรื่องคดีอุ้มว่าผมไม่รู้เรื่องนั่นเองครับอ่ะไปฟังเสียงช่วงนี้ก็ได้ครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับชาวมุกดาหารเองเนี่ยเขาไปยื่นหนังสือถึงศูนย์ดำรงธรรมนะครับเกี่ยวกับว่าเขาไม่รับเงินในส่วนของค่าเวรคืนตามสัญญาครับในทิศนิดนะฮะเสถียรนามผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารเนี่ยเป็นตัวแทนรับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลโพนทรายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจำนวน19รายครับที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีที่ไม่รับเงินค่าเวียนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญานะครับโดยโครงการสร้างขยายถนนชนบทเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทนะฮะมุกดาหาร3019นะครับกับทางหลวงหมายเลข212นั่นเองครับซึ่งนางสินิสามารถนะครับประชานันตัวแทนผู้ร้องเรียนเนี่ยแล้วก็กับผู้สื่อข่าวเองตามที่โครงการเพื่อขยายโครงการชนบทดังกล่าวเองเขาบอกว่ามีพระราชกิจการกำหนดเวียนคืนท้องที่ตำบลโพนทรายนะอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเพื่อสร้างถนนดังกล่าวเองซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าเวียนคืนไป 75% ส่วนที่เหลืออีก 25% เนี่ยจะจ่ายให้แก่ราษฎรเมื่อได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ทางหลวงเสร็จเรียบร้อยนะฮะโดยขนาดนี้เองราษฎรได้มีการโอนกรรมสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่วันที่19เมษายนที่ผ่านมาแล้วแต่ยังไม่รับเงินเวียนคืนนะครับอีก 25% ดังกล่าวครับก่อนหน้านี้ราษฎรได้ติดต่อไปยังหน่วยงานทางหลวงชนบทมุกดาหารแต่ได้รับการแจ้งว่าจะมีการติดต่อกลับมาอีกครั้งแต่ก็เงียบหายไปครับแต่ก็มีราษฎรบางคนได้รับเงินที่เหลือครบแล้วแต่ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งครับที่ยังไม่รับเงินที่เหลือครับไปฟังเสียงของในส่วนของนายผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมนะฮะเขาชี้แจงอย่างไรบ้างในเรื่องนี้ครับนะครับแล้วผมก็จะได้รับจะได้รายงานทุกท่านทราบเบื้องบนนะครับถ้าติดปัญหาอะไรจะแก้ไขยังไงอย่างละเอียดนะครับจะได้รายงานทุกท่านทราบเบื้องบนนะครับแต่จะเวลาการตรวจสอบนานไหมครับขอใช้เวลานิดนึงนะครับขอใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะตอนนี้นะครับเราซึ่งประสานงานกับธนาคารเนาะจะต้องเอาข้อมูลจากธนาคารเข้ามาตรวจสอบทีนึงเราช้านะครับข้อมูลที่เราชัดเจนนะครับแล้วตอนนี้ข้อมูลถึงธนาคารเนี่ยครับที่เราส่งหนังสือไปเรื่องที่ว่าที่เอกสารที่ชาวบ้านมาส่งนี่ตอนนี้ถึงธนาคารหรือเปล่าใช่เราส่งหนังสือไปเอกสารถึงธนาคารเนี่ยครับเราตรวจสอบข้อมูลตรงนี้อยู่นะครับขอไม่ครับขออนุญาตนะครับถึงกระนั้นทำมาตรวจสอบครับเพื่อผมเข้าใจทางนี้ไงเพราะว่าตอนนี้เรากำลังตรวจสอบข้อมูลในระบบของทางธนาคารนะครับว่าเราต้องจะต้องขอสำเนาเข้ามาตรวจสอบแล้วเราจะเฮ้ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะพิจารณาดำเนินการกับทางนู้นคือตรงนี้นะที่พวกผมมาเนี่ยคือหนึ่งพอเรามาได้ข้อมูลเราก็พบว่ามันมีข้อมูลอะไรที่เราต้องขอข้อมูลจากธนาคารเราเพื่อตรวจสอบกันอีกครั้งนึงนะครับก่อนที่จะคือเอาทางเราเนาะทางเราที่เอกสารเราให้ทางผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมก็บอกว่าขอเวลาหน่อยนะฮะยังไงในส่วนของต้นเดือนธันวาเองเนี่ยก็คงจะรับคำตอบว่าจะมีการเยียวยาคืนเงินทั้งหมดให้กับพี่น้องประชาชนครับก็ขอบคุณนะครับท่านศูนย์ดำรงธรรมนะฮะที่รับเรื่องชาวบ้านแล้วก็ประสานงานแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะฮะก็ขอบคุณสื่อมวลชนนะฮะในพื้นที่นะครับที่เป็นกระบอกเสียงในรายการในเรื่องนี้นะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวบ้านนะครับ
ไปดูอีกเรื่องครับที่ชลบุรีครับนักฟุตบอลทีมดังเองเนี่ยเมารถเก๋งแล้วขับหลุดโค้งครับแล้วไปชนนะคนที่กำลังออกกำลังกายอยู่เนี่ยดับหนึ่งสาหัสหนึ่งแต่เพื่อนที่ขับรถตามมาเองเนี่ยกลับมากลางครับแล้วก็หาเรื่องกับกู้ภัยแล้วก็ด่าตำรวจด้วยไปดูเหตุการณ์ครับนี่แหละฮะเมื่อเวลาประมาณตีสี่ที่ผ่านมาของวันนี้เองเนี่ยร้อยตำรวจโทนนทนันนะครับนวลงามรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองชลบุรีรับแจ้งว่ามีรถชนคนเดินกำลังออกคนกำลังออกกำลังกายที่สะพานใหม่ตอนที่2ถนนเรียบชายทะเลนะครับบ้านโขดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเนี่ยมีผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บสาหัสจึงไปตรวจสอบพร้อมแพทย์เวรนะฮะรถกู้ชีพนะฮะโรงพยาบาลชลบุรีนะฮะพอไปถึงเองก็พบนางสาวกัญญานะครับอายุ62ปีที่ใส่ชุดออกกำลังกายอยู่สภาพนะฮะขาขวาและศีรษะเนี่ยฮะแตกมันสมองกระจายเลยฮะนอกจากนั้นยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสคือนายพงนะครับไม่ทราบนามสกุลจริงนะฮะขาขวานี่หักนะครับกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลนะครับชลบุรีห่างไปประมาณ20เมตรพบรถเก๋งยี่ห้อ Toyota Vios สีดำนะครับจังหวัดมหาสารคามสภาพเนี่ยด้านหน้ามีรอยชนและส่วนด้านท้ายนี่พังยับเยินนะครับโดยมีนายวรวุฒินะครับอายุ23ปีหรือว่าแบงค์นักฟุตบอลตำแหน่งผู้รักษาประตูทีมฟุตบอลชลบุรี FC อ้างเป็นคนขับคล้ายอาการมึนเมานะครับแล้วก็ตำรวจเองเนี่ยก็เป่าแอลกอฮอล์วัดได้อยู่184มิลลิกรัมต่อเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังไม่ยอมเซ็นรับทราบข้อกล่าวหานะฮะทีนี้จากการสอบถามนายเสวตจีวัตรินนะครับที่เดินออกกำลังกายที่คนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่ารถเก๋งคันดังกล่าวนี้ครับมาด้วยความเร็วนะฮะแล้วก็ได้ยินเสียงดังฮะดังนั้นก็หันไปดูก็พบว่ารถเฉี่ยวชนฟุตบาทแล้วก็กระจัดกระจายตนจึงเอี้ยวตัวหลบนะฮะแล้วก็เห็นว่ามีผู้เสียชีวิตที่เกิดเหตุแล้วนะครับไปฟังเสียงนายเสวตนะครับการเขาว่าแหกโค้งมาแล้วก็รถตีนฟุตบาทแต่ไม่ขึ้นของบนไฟแลบครับแล้วเขาชนใครอะครับเขาชนคนเดินออกกำลังข้างล่างอ๋อคนที่เสียชีวิตกับคนที่บาดเจ็บนี่คือมาออกกำลังกายใช่ไหมครับครับออกกำลังกายเดินข้างล่างครับผมเดินข้างบนครับเขาเสียหลักหลุดโค้งมาเขาโค้งมาเนี่ยร้องอยู่เนี่ยครับแล้วก็แฉลบมาชนนะครับครับครับเขาไม่อยู่เขามาเร็วครับเขาให้การแค่นี้ครับเนาะเขามีอาการเมาไหมครับน่าจะมีส่วนนะแต่ผมไม่รู้เขากินมาหรือเปล่าแต่น่าจะมีส่วนไปเมาแล้วว่าเมาอย่างอื่นนั่นแหละไหนถ้าไม่อยู่เนี่ยล้อมาเนี่ยเขาแหกโค้งมาเนี่ยมาแล้วลุงก็เดินลาลุงช่วยฝากเตือนคนที่มาออกกำลังกายตอนช่วงเช้าหน่อยครับขอให้เดินบนฟุตบาทอย่าเดินข้างล่างประมาทไม่ได้ผมยังรอดเลยเนี่ยหูนุ่มขนลุกไล่ตูดมาเลยไฟแลบมาเลยแหงมาเนี่ยขอให้คนออกกำลังกายขอให้เดินบนฟุตบาทจะเดินนี่แหละฮะนี่ก็หลังจากที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบเองก็พบว่ามีคนขับรถ Fortuner สีขาวเองเนี่ยฮะมา2คนนะครับแล้วก็มากลางมาด่าตำรวจเพราะว่าเขาจะพาตัวคนที่ขับรถชนเนี่ยขึ้นรถไปแต่ตำรวจและกู้ภัยเนี่ยขวางไว้นะก็มีการด่าตำรวจด่านักข่าวด้วยนะครับไปดูเหตุการณ์ชุลมุนเหตุการณ์นี้ครับมึงก็หยุดไม่ได้กูมันยืนกูอยู่เลยทำไมไม่ด่าผมทำไมไม่ด่าให้ดูเลยไม่ใช่เงี้ยมีอะไรมาหลวมมากใส่เงี้ยใส่ล็อกอะล็อกทำไมลองไม่ใช่น้องๆอย่างน้อยพี่คนมีตังค์พี่ก็ถูกทำอย่างนี้พี่คนรวยผมรู้พี่ด่าผมทำไมเมื่อกี้จะพาน้องมาอย่างเงี้ยเอานั่งลงมาดิมาดิให้น้องผมได้ไปผมแม่งจะปล่อยตำรวจบ้าเปล่าพูดมึงกับตำรวจได้ไงวะเขาพูดกันพอๆไม่พี่ผมพอข้อหนึ่งสามสามจำได้เสียแล้วสองคนที่มานะฮะก็บอกว่าเป็นนักฟุตบอลทีมฟุตบอลเดียวกันนะครับเป็นตำแหน่งกองหลังนั่นเองครับก็จะพาเพื่อนเนี่ยขึ้นรถไปแต่ตำรวจขวางไว้ฮะเบื้องต้นเองก็ทางเจ้าที่ตำรวจก็คุมสถานการณ์ไว้ได้นะครับก็นำตัวไปสงบสติอารมณ์แต่ไม่มีใครแจ้งความดำเนินคดีกับเขานะฮะก็ปล่อยตัวกลับบ้านไปครับไปดูอีกเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์นี้หนุ่มนะฮะหนุ่ม
ไปก่อเหตุอนาจารหญิงในห้างดังครับที่ห้างพันทิพย์งามวานนะฮะในร้านแว่นตาแห่งหนึ่งนะฮะในห้างดังกล่าวนี้ครับเหตุการณ์นี้เองเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ที่ห้างพันทิพย์งามวานนะครับก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งเองนะครับเข้าไปทำทีทำท่าว่าจะไปซื้อแว่นเข้าไปในร้านแว่นนะครับทีนี้พอเดินเข้าไปแล้วเนี่ยพนักงานของร้านเองเจ้าหรือเป็นเจ้าของร้านนะก็เดินมาสอบถามจะรับอะไรคะจะรับสินค้าตัวไหนคะอยู่ๆแล้วผู้ชายคนนี้ก็เดินพยายามจะเดินเข้าไปด้านในร้านครับซึ่งเป็นด้านหลังร้านเองเนี่ยแล้วก็ผู้หญิงเจ้าของร้านบอกเดินออกไปตัวนี้เข้ามาไม่ได้สุดท้ายแล้วเขาพยายามที่จะกอดโอบกอดผู้หญิงนะแต่ผู้หญิงคนดังกล่าวเองก็ร้องเสียงดังทำให้ผู้ชายคนดังกล่าววิ่งออกมาครับไปดูเหตุการณ์ครับพร้อมเสียงนี่แหละฮะหลังจากเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเองเนี่ยผู้หญิงคนดังกล่าวเองเนี่ยเขาไปแจ้งความสภ.รัตนาธิเบศรนะครับก็เจ้าที่ตำรวจเองก็พยายามติดตามกล้องวงจรปิดนะฮะว่าผู้ชายคนดังกล่าวเป็นใครจนสามารถที่จะไปเชิญตัวผู้ชายดังกล่าวมาให้มาที่สภ.รัตนาธิเบศรนะครับดำเนินคดีได้นะครับซึ่งผู้ชายคนดังกล่าวเองเนี่ยทราบว่ามีอายุ27ปีนะฮะเป็นพนักงานเดินเอกสารของที่ดินแห่งหนึ่งนะฮะในเขตพื้นที่นั่นแหละฮะพอเข้ามาแล้วเขาก็รับสารภาพว่าเขาได้ทำเหตุการณ์นั้นจริงซึ่งก็มีแม่เขาเนี่ยมาด้วยนะฮะแม่เขาอ้างว่าในส่วนของผู้ชายคนนี้เองเนี่ยเขามีอาการป่วยซึ่งเขาบอกว่าเวลามีอาการป่วยที่ขาดยาขาดบุหรี่เนี่ยเขาก็จะมีอาการในลักษณะแบบนี้เองเนี่ยก็มีการยกมือขอโทษขอโพยกับผู้เสียหายเนี่ยแต่ผู้เสียหายเองก็ยืนยันว่าอย่างไรแล้วคงจะให้เจ้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับเพื่อจะไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแล้วไม่ให้ไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกต่อไปไปฟังเสียงของแม่ของผู้ก่อเหตุก่อนนะครับกันอย่างนี้เคยไม่หวังมาครบแล้วครับคุณนั่นเป็นชั้นที่ตีลายหาเลยไม่ได้พูดเล่นนะพูดตรงๆมีระเบิดกระเพิงเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือว่าเขาเราก็ไม่อยากจะห้ามเขาเยอะเราก็มีพฤติกรรมการที่เราจะไม่หนูไม่ได้พาดพิงไม่ได้กล่าวหาก็คือเขาเป็นคนที่ชอบมีคนแต่คนแย่แล้วเขาก็คือว่าเวลาไปนั่งดูดีก็จะดูกับรปภ.เพราะว่าเขาจะเป็นที่ดูกันตรงนั้นรปภ.ก็จะสอนใส่เกมในนั้นแล้วเกมในเว็บนั้นแล้วเขาก็ไปบอกว่าเฮ้ยมึงต้องพิมพ์เนี่ยไอ้ตัวกากบาทถึงเขาจะนั่นแต่เขาจะจำได้ว่านี่กอกไก่หรืออะไรตัวกระบาด6ตัวนะแล้วก็จะเจอแบบนั่นแหละค่ะหนังผู้ใหญ่อะไรนั้นเราก็ตามลบทิ้งตามลบทิ้งไปทีนึงแล้วแล้วตั้งแต่นั้นก็ยังไม่เห็นมีมาแล้วน็อตวันนั้นเข้าไปเนี่ยเจตนาคืออะไรอ่ะคืออย่างนี้ทางเจ้าของร้านไงนะเขาก็ไม่เข้าใจหรอกว่าสิ่งที่เราทานมันคืออะไรเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นคนที่เป็นมีลักษณะเป็นพิการนะนะเขาก็นึกว่าเราเนี่ยเป็นคนร้ายเข้าใจมากอธิบายให้ฟังหน่อยคือมันเหตุการณ์มันคืออะไรทำไมถึงต้องไปทำแบบนั้นเพราะอะไรเขาก็ไปร้านค้าแล้วก็คือยังไงอ่ะไม่ใช่เขาไปขโมยของครับผมถ้าผมจัดการยังไงไม่ได้เขาไปขโมยของบอกให้พูดให้เต็มปากจุดประสงค์คืออะไรจุดประสงค์เข้าไปดูของเฉยๆครับผมแล้วทำไมต้องเข้าไปตรงนั้นน่ะไปเข้าไปตรงที่ที่เขาไม่ได้ให้เข้าไปเพราะอะไรผมเข้าไปล้างมือแล้วทีนี้มันตกใจก็วิ่งหนีครับผมในภาพนี่มันมีการจะเข้ามาเหมือนกับจะกอดใช่ไหมใช่เหมือนจะข้างนี้ว่าทางนี้เขาไม่รู้นะว่าเราเป็นแบบนี้นะแล้วได้ขอโทษขอโพยกันได้ยังอ่ะต้องว่าแล้วหนูเลยจะให้ลูกขอโทษก่อนน็อตอะไม่ได้เข้าไปนั้นตามที่ดูนะพี่เขาเข้ามาแล้วเขาก็เห็นดีนะเป็นพี่เป็นหนูตีตาน็อตคุยเสร็จแล้วน็อตทำอย่างนี้จะกอดพี่เขารู้ไหมจริงไหมนี่เรามาดูแล้วสี่ก็คือทางจิตใจพฤติกรรม5ทางสติปัญญา6ทางการเรียนรู้นะครับก็นี่จะเป็นพูดในบัตรเนี่ยก็คือให้คุณแม่ใช่ไหมครับคุณวราครับผู้เสียหายเขาก็ไม่ยกโทษให้นะไปฟังเสียงเขาหน่อยเพราะว่าทำไมทำไม่ยกโทษในเรื่องนี้ครับทีนี้ก็คือเขาหันมองก็คือ
คือทางร้านเนี่ยจะมีช่องเข้าทางช่องพนักงานดิฉันก็ยืนอยู่ตรงทางหน้าทางเข้าก็แต่ว่าเขาก็สั่งจังหวะช่วงที่ไม่มีคนค่ะแล้วก็เพิ่งเข้าสั่งก็เลยตกใจใช่ไหมก็เลยมาแจ้งความเนาะก็หลังจากที่มาแจ้งความเนี่ยเราก็ทำการสืบสวนหาตัวนะวันนี้เราก็รู้แล้วครับผู้ต้องหาบอกว่าผู้เสียหายบอกว่าไม่อยากให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยไปดำเนินการหรือทำแบบลักษณะแบบนี้กับคนอื่นก็ให้เจ้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับไม่ยอมความอะไรทั้งสิ้นนะครับก็อย่าไปก่อเหตุในทางแบบนี้เลยฮะถ้าเกิดเอาเรื่องจริงมีโทษถึงติดคุกนะฮะทำอนาจารนะครับอย่างไรแล้วนะฮะก็ฝากติดตามนะฮะทีมงานช่อง13ยามไทยกับรายการข่าวชัดประเด็นจริงทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook หรือว่าช่องทางทางหน้าจอทีวี Facebook ก็จะเป็นช่อง13สยามไทยสถานีข่าวแล้วก็ Facebook ข่าวชัดประเด็นจริงส่วน TikTok ก็ TikTok ข่าวชัดประเด็นจริงครับฝากติดตามทีมงานพวกเราด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ